สวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับ84ตัวเด้อวันนี้จะพามาผัดเผ็ดเนาะผัดเผ็ดปลาไหลแบบพิสดารเนาะแบบแซ่บๆเนาะไปเบิ่งกันเลยเนาะโอเคเนาะตำเครื่องแกงกันเลยเนาะโอเคไปครับมีพริกแห้งนะครับใส่ลงไปแล้วครับพริกแห้งนะครับครับนี่ครับมีพริกแห้งนะครับพริกแห้งนะครับมีข่าครับมีข่านะครับตะไคร้เนาะตะไคร้นะครับตะไคร้นะครับเอาละครับแค่นี้ก็พอใส่เกลือไปนิดนึงครับพริกแกงเรานะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหอมกระเทียมนะครับใส่เกลือไปนิดนึงนะครับตะไคร้ด้วยนะครับโอเคนะครับค่อยเดี๋ยวเรามาตำกันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพริกแกงแล้วครับตำเสร็จแล้วนะครับพริกแกงนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแกงครับใส่มากก็หอมมากนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับนี่ครับเดี๋ยวปลาไหลใส่เลยนะครับโอเคนี่ครับปลาไหลแล้วครับใส่ลงไปเลยนะครับปลาไหลโอ้โหสุดยอดเลยนะครับปลาไหลโอ้ขนาดสองตัวยังไม่หมดกระทะหนึ่งเลยเอาห้ามล่างคกเนาะเหมือนมันแสบนี่แหละน้ำล่างคกน้ำล่างคกนะครับใส่ไปนะครับโอเคเอาน้ำเปล่ายังไม่ใช่ไหมตุ้มโอเคปรุงกันเลยเนาะเฮาเนาะเนาะใส่ผงชูรสไปโอเคใส่หลายแซ่บหลายแซ่บหน่อยเพราะแซ่บแล้วจะคุณมากแซ่บหลายแซ่บหน่อยตามด้วยน้ำมันหอยเนาะซอสหอยเนาะอีกนิดนึงโอเคพอชิมน้ำมันหอยเนาะตามด้วยน้ำปลาเนาะโอเคน้ำปลาน้ำตาลนิดนึงโอเคน้ำตาลได้ที่เราเนี่ยทาสุกย่างเดียวใส่ใบกะเพราเนาะออกเรียบร้อยเลยเท่านั้นวันนี้ตัวนึง
งกับ4ขีด3ขีดไปกับ4ขีดเนาะอีกตัวนึง2ขีดโอ้กระทะนึงเลยครับถามมันเดือดกว่าเนาะเฮาเนาะจักหน่อยนึงเนาะพักขนาดเลยพุ่นเนาะหน้าตาสีเมนูเฮาเนาะกระทะมันบ่ได้ฮ้อนจวดจ๊าดคือยังไงไฟเตาเนาะเอามือมาจุ่มมึงเลยตรงหน้าตาเป็นแบบนี้ผัดเผ็ดปลาไหลเขาเนาะพริกแกงโอ้ต้องว่าถึงต้องจัดเมนูตัวหนึ่ง3ขีดกับ4ขีดเนาะอีกตัวหนึ่ง2ขีดไปเนาะในกระทะหนึ่งเลยเนาะหลากหลายนะตามด้วยปลาไหลเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเอาใบกะเพราใส่เลยนะครับเอาใบกะเพราใส่ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวใบกะเพราใส่เลยแล้วออกเลยนะครับโอเคครับโอเคครับใส่ใบมะกรูดกับกะเพราโดยโอเคเนาะใส่ใบกะเพราลงไปแล้วเนาะคักคักคักหอมขนาดโอเคเนาะผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเนาะกดติดตามเนาะกดติดตามเด้อกดกระดิ่งเนาะเป็นกำลังใจกันเนาะจะได้บ่พลาดคลิปต่อไปเนาะโอเคเนาะวันนี้แค่นี้เนาะโอเคสบายดีขอขอบใจหลายๆที่กดติดตามเนาะสบายดี